เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับ Toyota Hilux 2024คว้างหมัดเด่นอัตลักษณ์ตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่ในตัวเตี้ย Z Edition เปลี่ยนหน้ารุ่นแคปยกสูงยาวไปถึงตัวแรงพันลุย GR Sportทั้งยังปรับปรุงเครื่องยนต์ดีเซลให้รองรับมาตรฐานไอเสียยูโร5โดยจะมีระบบ DPF นั่นเองซึ่งราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่ 5.8 แสนบาทการเปลี่ยนแปลงแต่ละรุ่นจะมีดังนี้ Toyota Hilux 2024ไปดูรุ่นตอนเดียวกันก่อนนะครับพบว่าหน้าตาจะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมาพร้อมหน้าจอสัมผัสใหม่ขนาด8นิ้วและมีรุ่นช่วงสั้นให้เลือกเช่นเดิมถัดมาจะเป็นตัวเตี้ยทั้งแคปและ10ประตูเหมือนว่าจะเป็นตัวที่ปรับเปลี่ยนมากที่สุดนะครับแม้ว่าจะเป็นการออกแบบหน้าตาใหม่ล่าสุดทั้งกระจังหน้ากันชนหน้าและกรอบไฟตอนหมอกในเกรดมิดที่ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED จะได้โคมไฟหน้าสีดำเข้มนะครับภายในจะได้หน้าจอใหม่8นิ้วเช่นกันไฮไลท์คือความปลอดภัยแม้ว่าจะเป็นคุมการทรงตัว VSC ป้องกันการลื่นถลาย TRC คุมการสายส่วนพ่วง TSCช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ทั้งหมดนี้มีให้ในตัวเตี้ยทุกรุ่นนะครับส่วนเบรก ABS EBD และ BA รวมไปถึงถุงลมนิรภัย3จุดมีให้เช่นเดิมถัดมาจะเป็นตัวยกสูงการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ตัวถังสมาร์ทแคปใช้หน้าตาเดียวกันกับรุ่น4ประตูแล้วนะครับคือมีดีไซน์ลักษณะร็อกโคนั่นเองทั้งกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมคิ้วล้อรอบคันตัวถังสมาร์ทแคปและดับเบิ้ลแคปในเกรดมิดขึ้นไปจะได้หน้าจอสัมผัสใหม่ขนาดใหญ่ถึง 10.25 นิ้วกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติในเกรดไฮทั้งหมดจะได้เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตรเทอร์โบและ 2.8 ลิตรเทอร์โบเช่นเดิมสุดท้ายกับ Revo GR Sport ซึ่งจะมีให้เลือกกับตัวเตี้ยขับ2 1รุ่นและยกสูงขับ4 1รุ่นเท่านั้นไฮไลท์แน่นอนว่าจะเป็นตัวขับ4ที่มีการอัปเกรดสเปคเพิ่มมากขึ้นคือได้ช็อคอัพโมโนทูบคู่หลังมีการติดตั้งนอกแชสซีปรับแหนบและสปริงใหม่พร้อมดิสเบรกสีล้อล้ออัลลอยขนาด17นิ้วสีดำพร้อมยางออลเทอเรนจาก BFKO2 ระยะล้อซ้ายขวาขยายกว้างมากขึ้นทั้งยังปรับหน้าตาใหม่ให้มีความดุดันเสริมคิ้วล้อขนาดใหญ่ซึ่งมีช่องให้ลมสามารถไหลผ่านได้ด้วยนะครับได้เสาอากาศชาร์กฟินและสปอร์ตบาร์ทรงใหม่ขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตรเทอร์โบปรับกำลังเพิ่มมากขึ้นเป็น224แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรจับคู่เกียร์ออโต้6สปีดส่วน GR ขับ2ตัวเตี้ยเครื่องยนต์ยังคงเหมือนเดิมนะครับคือแรงม้า204ตัวและแรงบิด500นิวตันเมตรสำหรับราคาจำหน่ายของเจ้า Revo ใหม่เริ่มต้น 580,000 บาทส่วนตัว Top GR Sport ใหม่ราคา 1,499,000 บาททุกคนมีความเห็นอย่างไรกับรุ่นใหม่นี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ